ผมก็มั่นใจนะผมมั่นใจอยู่แต่ว่าผลออกมาไม่ไหวมีโอกาสแตกเยอะมากครับแล้วมาคีพยายามจะทำตามเบลติดตั้งแล้วเคลียร์ไปมาคีพาชัยชนะให้กับเราช้าไปเยอะใช่เราช้าเราไม่รู้ยังไม่ตอบเลยตอนนั้นเราคิดว่าไหวไหมตอนแรกคิดว่าไหวการเล่นของเรามันต้องยังปรับปรุงอยู่ครับก็ต้องแก้ไขอยู่ที่การเล่นแล้วรู้สึกกุมขมับเชียร์อายว่าโดน 8-0 อะไรเงี้ยผมว่าให้เครดิตเขาแล้วกันผมว่าเขาเตรียมตัวมาดีด้วยแล้วเราก็เหมือนทำได้ไม่ดีพอก็เลยเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปอยู่เว็บ2ไงฮะแบบออฟเจตแบบท้อนอ่ะเนี่ยแล้วก็บวกกันที่ออฟเลนเนี่ยนะโดนแก้มาเห็นปะโดนเลยเนี่ยดูไว้เข้าเด็กแล้วป่ะเข้าเด็กฮะเข้าเด็กอะไรอิ่มว่ะไม่มีไก่ย่างหาเสียงเลยสวัสดีครับผมชื่อ NT ครับหลังจากที่โค้ช NT ได้เข้ามาในซีซั่นที่แล้วอะครับทีมมีการพัฒนาขึ้นยังไงบ้างจนถึงปัจจุบัน因为其实我刚加入的时候其实大家可能对我还没有到这么熟悉我里面只有认识卡萨而已อร่อยไหมอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อย其实那段时间还在彼此磨合跟了解对然后经过上一个赛季然后经过上一个赛季完之后现在大家对于我的执教跟我的方式都非常熟悉了所以也更愿意就是也更懂得怎么样配合我这样这边大家没品啊哎不对没厉害哎上麦了上麦了慢靠步啊路板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 บน3นะแพนด้ามาแอบรับเวฟพอกูฟาร์มไปบน3เดี๋ยวเวฟหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวฟหน้าไปเรื่อยๆกลางบ้านปิดกลางได้ๆๆเดี๋ยวเดินซ้ายๆไปก่อนเดินซ้ายๆหน่อยโป๊ะๆมันน่ะโดนมันล้างค่อยๆล้างมาล้างกูมีล้างอยู่นะเล่นมุมเรานะกลางเลยให้แพนด้าเจ็บกดทุกอย่างนะเว้ยไอ้ตัวเรียนบนจะตายจะรีอ่ะจะตายจะตายเตรียมแหลมมาเนี่ยเอาไปได้ไม่ได้ไม่ได้ดาวมาแบบอีว่าอย่างเดียวแม่งดึงมันออกไหมน่าจะเท่าว่าตอนที่ได้ป้อมแรกไปแล้วอ่ะแล้วตรงกลางคือเรามีไอเดียแบบตรงกลางบ้างต่อฉะนั้นก็มี就是这个东西其实我之前就是没很齐没很齐其实你我们开ให้เขากูคิดว่ามึงไม่ทันแล้วกูเลยวิ่งมาฆ่าให้เนี่ยเนี่ยกูนึกว่ามันจะวิ่งเข้ามาแล้วเว้ยกูเลยแบบร้อนหนึ่งสองสามอย่างนั้นแม่งเลยไม่มีนี่แหละวันเดย์ของบุรีรัมย์แค่นี้แหละดีแล้วนี่แหละซ้อมเสร็จกดแรงหนึ่งคืนก่อนแข่งขันทีมเราเตรียมพร้อมยังไงบ้างคุยแผนกันครับแล้วก็คุยเรื่องดาฟฝั่งเรดบูลว่าจะถ้าเกิดอยู่ฝั่งไหนจะต้องดาฟยังไงเพราะว่าเบคอนได้สิทธิ์อยู่สายบนเพราะว่าคะแนนสูงกว่าเขาก็จะได้เป็นคนเลือกฝั่งนี่เร็วเฮ้ยถ่ายมันเลยครับนี่อะจริงๆจริงๆแล้วก็หนีไอ้ไอ้นี่ไม่ได้ออกจากห้องน้ำผู้หญิงเหรอทำไมไอ้ไม่เข้าห้องน้ำผู้หญิงไม่เข้าห้องน้ำผู้หญิงอร่อยมากเลยอ่ะยาดมตาบุรีรัมย์บุรีรัมย์เบอร์1เจน4เกมตึงก็ต้องมีดมกันบ้างชื่ออะไรครับสุดยอดใช้ดีแน่เกียร์ซื้อจะเป็นชาวไซย่าแล้วอันเตะครับ
เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมฮะหนูโอฟายพี่ลี่ค่ะพี่ลี่นุ๊กนุ๊กกับพี่ท็อปเชียร์ทั้งทีมค่ะ once a blue always a blue ใครจะเข้าใครจะออกก็เชียร์ทีมก็อย่าลืมนะครับว่าฝั่งไหนที่ทำได้เก็บก่อนอย่าลืมว่าเขาได้เก็บที่สมตรงกลางเขาด้วยครับแล้วเตะมาฟิกเกอร์ครับแล้วลากออกจากกลุ่มแล้วคอมโบเดียวเป็นเดอะเวิร์ลเก็บหมูหวานไปเลยแฮปปี้เดินมาแนบครับปัดหนึ่งทีคีปเบเกอร์ขอจังหวะปาดแปลดเก็บตัวของเต๋าเองก็แฮปปี้แต่ตอนนี้เดอะเวิร์ลขอปอมนานหมดและมาร์กี้ผ่านกับเบอร์เลอร์ครับใส่เดอะเวิร์ลเดอะเวิร์ลครับโดนเข้าไปเต็มแต่ฟิกเกอร์มาหาเพื่อนร่วมทีมแล้วมาร์กี้เก็บไม่ได้แล้วไปดูนุ๊กเข้ามาช่วยครับสวยมากเอาแล้วครับตอนนี้ครับเรื่องที่จะวัดใจเลยครับนี่ไม่รู้ว่าจะไปสูงครับหรือจะไป5 วิครับกำลังจะเกิดและโดนเปิดก่อนครับสำหรับโอ้ฝ่ายกำลังจะตายหายไปครึ่งหลอดแล้วเหลือประมาณ10,000ครับใครจะได้ไปแล้วเป็นแฮปปี้ครับพี่ได้กองตะลิงเกอร์แต่ว่ามาร์กี้ดันขวาฟรีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวของบุยลามกลับไม่ได้แล้วครับมันมีทางไหนครับแล้วต้องกลับไวแล้วต้องกลับไวต้องกลับไวเราต้องช้าไปเยอะอยู่นะใช่แล้วช้าเล่นดีแล้วพี่เล่นโหดกับทุกคนไม่เป็นไรเพื่อนเแต่จะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องสถานการณ์เกมนี้แล้วเว้ยเพราะว่าทำแบบเดิมเพราะว่าพวกมึงอ่ะเอาความละเอียดที่มึงเล่นในระหว่างเกมเหมือนเดิมเข้ามาใช้กับคอมหน้ายังไงมันก็โอเคพี่ลีกับโตเกียวเดียวก็ได้นะโตเกียวเลยลีกครับเรามากครับรอทีมจังหวะหลังเอาไว้ลึกเบสไปต้องรีบออกนะครับแล้วเอาตัวนี้ด้วยแต่ว่าทีซิกลังมามาร์กิ้งแล้วโดนอยู่แล้วโดนตัวของนุ๊กตามมาต่อกับฟอร์สปัดแต่ขากลับจะกลับได้หรือเปล่ามันรู้สึกไปแล้วเลือดต้องแลกด้วยเลือดแล้วมาต่อครับจะไม่ให้นุ๊กกลับแจกมิชิฟกันไปแล้วนุ๊กไม่มีฟิกเกอร์ด้วยในจังหวะนี้ครับแล้วยกไปอีก2ตัวจะกินเซนเซแล้วมาอินสตอลไปที่ทางตัวองค์ไปแล้วเก็บมาเป็นดับเบิ้ลคิลของกินเซนแต่เอาอีกครับแอบแซกครับผมนี่ครับไปเปิดก๊อตเฉยครับอ่ะข้างล่างไปยังไงอ่ะเฮ้ยสวยสวยเอาดิโอ้ยโอ้โหไปหลอกแล้วด้านหลังมีคนก็ไปล้วงแต่ว่าหมูหวานจะยิงฟรีแต่ก็ชั้นปิดก่อเกินไปและแดกกันคอครับหนีไปตั้งหลักก่อนแต่ด้านหน้ากับมาร์กี้ก็ไปยิงใส่นุ๊กกันจะตายแต่มีคนบังฟิกไว้ติดซีซีส่วนด้านบนแฮปปี้ก็จะกลับครับได้หลบออกไปได้แดกกันคอแต่แถวหลังถั่วมาถั่วมานี่ครับมีถั่วไหมแล้วข้างหลังมาต่อกับตุ๊ดโดนเก็บไปยังไม่จบตรงนี้แฮปปี้บอกว่าตรงนี้มาร์กี้มาต่อจังหวะนี้แล้วดับเบิ้ลคิวมาจากมาร์กี้แถวหลังมีเอลบีโดนจับจับชั้นสี่จับชั้นสี่ถ้ามันจำเป็นนี่สิเวลาดีที่ไม่มีนู้ครับโอไฟโดนยำใหญ่ใส่ก่อนมาตรงนี้ดาวิงเข้ามากำมาเลี้ยวใส่ไปครับโอ้แล้วโอไฟเด้งไปลูกชิ้นเลยครับเจ็บจัดจัดครับผมตรงนี้ต้องถอยมาก่อนจับมาก่อนแล้วแต่ว่าตัวทำนาเบตตอนนี้พยายามจะยิงอยู่แล้วมีแอติสเตอร์ไปได้เก็บด้านหน้ามากับโอไฟแล้วมานะครับด้านที่สองของเบคอนชาร์มตอนแรกผมคิดว่ามึงถอยไปตอนแรกไม่เอาถอยไปหาเดมาร์กไงไปโน่นหาเดมาร์กเดมาร์กมายิงขวาผมก็เลยเชี่ยวใส่มันแล้วก็ออกไอ้ที่ทีมก่อนทีมซีไปขวาทีมเนี้ยไปขวากูเดินตามมันเดินตามแต่กูเมื่อกูเห็นนอกกูเดินตามอีกทีไม่รู้อ่ะ有的人蹲在这里或是有的人蹲在这里先看一下龙马或是谁先过来这样子你要挡他一下ถ้าว่าเข้าใจคำเพื่อพยายามทำเรื่องหมู่ขับมันข้ามแต่คือถ้าเราแบบว่าที่นึงแล้วก็แบบว่าถ้าเราควบกันได้แหละแล้วเราแค่การไว้ผ่อนก่อนไปด้วยกันที่บอกยืนพุ่งรอเพราะเราเห็นดอกมะลิคือมันต้องใหม่แล้วไงเพราะว่าเฮ้ยทำมันก่อนทำมันก่อนเห็นด้วยสุดที่ทำมันถูกแต่พอมึงพลาดไปแล้วอ่ะพอมึงเสียไปแล้วมึงควรจะคิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าหาทางก่อนแต่มึงก็ยังพยายามบวกกันต่อจนแม่งมาถึงป้อมไหนนึกออกปะไอ้ที่พยายามทำไม่ได้ผิดถ้าทำได้ก็ไปต่อทำไม่ได้ต้องคิดแล้วว่ากูต้องเล่นเซฟหาตังก่อนแล้วเอาที่เสียเปรียบไปคืนมาก่อนค่อยไปวัดกับเขาไม่งั้นมันวัดด้วยทีมที่แบบระดับพ็อปทั้งคู่ที่แม่งของเขาเยอะกว่าเขาก็ได้เปรียบหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันลืมเบสิกไปแค่นั้นแหละไม่เอาคืนเร็วทำไมครับสู้ๆครับเล่นติดตามการเอาคืนมันไม่ต้องรีบ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 ด้านขวากันต่อครับฝั่งของเบคอนไทม์พร้อมกับตัวดาร์คเยอร์และอาร์มอนพีไปที่คอมโบเดียวเก็บเดอะเวิลด์อีกแล้วครับ
นี่เป็นทางเลือกเอาแล้วยก3สวยงามมากพร้อมคอมโบคุณได้บิดครับและตัวที่อยู่ข้างในกำลังจะตายไปด้วยแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันเหลือเพียงแค่นูคนเดียวครับในขณะที่เป็นก็ตามมันจะเริ่มดึงแบบสติกลับมาเล่นฟางฟางแม่งเสียป้องกลางไปแล้วด้วยกลางที่3อ่ะที่อยากให้เราแบบต้นเกมอ่ะได้ได้คือถ้าจะหวังมันเอาได้จริงๆอ่ะคืออยากให้คิดเหมือนเวลามึงจะเอาจะรัดจะบวกดาร์กอ่ะนึกออกป่ะละเอียดจัดๆอ่ะพลาดไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนแบบจังหวะแรกๆเลยอย่าเสียช่วงต้นเกมเยอะพี่เชื่อว่าถ้าเราเข้าไปกลางเกมโดยแบบว่าสูสีอ่ะยังไงไปถึงในเกมอ่ะเราสู้ได้อยู่แล้วเว้ยแต่เราชอบเข้าไปถึงกลางเกมที่คือเสียเปรียบจัดแล้วต้องแม่งแบบว่ากัดฟันเพื่อที่จะให้มันถึงเลทเกมไม่ได้มันไม่ไหวหรอกอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีตัวอย่างซูก้าเล่นหลุยด้วยเล่นหลุยที่มาพร้อมกับสกัดไฟเตอร์บอกโคอี้แหละครับเป่งแล้วเมื่อกี้เห็นอามันพีด้วยแล้วหมับเขาให้แล้วเอารู้ตัวไอ้หนุ่มถั่วนี่มันมือไวจริงๆโอ้โหเซ้นความเป็นถั่วด้านขวามาต่อออฟไฟโดนบีบไล่มากำลังจะตายแล้วโดนเก็บโดนตัวของอามันพีแล้วมาต่อตรงนี้ครับไหลไปอย่างต่อเนื่องคุณเห็นเส้นทางแกนไฟนอลที่อยู่ด้านล่างของเบคอนทามั้ยฮะเขากำลังจะมานะแต่เขาบวกข้างหน้าก่อนอันนี้โอ้โหจะส่งกลับบ้านอย่างไวแล้วมาต่อปิดชมหน้านักแวะนักแวะรออยู่ปล่อยทีมรอน้าไอ้วะดิสู้นะครับจากการตรงนี้ครับแป้งครับมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ทำไมแบบโดนไปสี่อ่ะโดนไปสี่อ่ะมันอะไรมันไม่เข้าทางหรือเปล่าหรือแบบเขาเตรียมตัวมาดีผมว่าให้เครดิตเขาแล้วกันผมว่าเขาเตรียมตัวมาดีด้วยแล้วเราก็เหมือนทำได้ไม่ดีพอก็เลยเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปถ้าถามว่าเล่นต่างไหมก็ต่างนิดหน่อยครับแต่ว่าน่าจะเรื่องแบบยังไงสติปะสติแบบช่วยกันอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงครับรายละเอียดต่างๆน้อยลงเกมแรกทีมทำได้ดีมากๆจนเกือบจะขึ้นนำก่อนใช่ครับแค่วางแบบบ้านคนสองคนก็กันทันแล้วครับการไปช่วยรีสักคนก็กันได้แล้วครับผมคนเดียวพอมันเป็นเพราะผลการแข่งขันในวันแรกหรือเปล่าครับที่แบบทำให้วันที่2ดูแบบขาดความมั่นใจหรือเปล่าผมว่ามันก็ถ้าจะบอกว่าไม่มีส่วนเลยก็ยากเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนมีเรื่องกำลังใจเรื่องอะไรแต่ก็สำหรับผมวันนั้นก็เล่นเต็มที่ครับไม่ได้รู้สึกว่าโดนกดดันอะไรมากมายเปิดได้ก็เปิดต้องรอมีมิกเป็นมิกทำเบลก็รอแค่นั้นแหละล้างไวๆด้วยล้างต้องกดรออยู่คนเดียวครับคนอื่นไปไหนครับคนเดินเพิ่งตื่นอร่อยเลยผมก็ใส่มานะยันเรียกแคมป์อ่ะนางที่ก็ผ่านเกียร์นางเหนียวไอ้ถ้าไม่ตายนี่ดูตัวฟูอะไรเราโอเคซึ่งเขาคู่อ่ะถ่ายแล้วยังมึงยังมึนอะไรกันเอาหน่อยให้ปากนะให้ปากนะอย่าสามสองหนึ่งหัวใจเด็กสู้ยังขาดอยู่อย่างน้อยหยาดมันก็เป็นอะไรที่มันแบบชัดเจนที่สุดใช่ครับดีที่สุดแล้วครับในการที่มีเซเนียร์อยู่ในทีมโดดอ๋องมาแล้วว่าดูเลือดขึ้นเหมือนกันยังตีอยู่แต่ดาเมจตรงนี้ล็อกแบงค์ทนไม่ไหวครับแฮปปี้เก็บไปได้เอสอาวายับจบมาแล้วดูตรงนี้กดแข็งมาก่อนโชเฟอร์รับขึ้นรถมาแล้วโดนยิงตัวน
เยเซโดนจับคนชาร์จ1นายแล้วจอกมาด้านหน่อยดิสเปนเตอร์ตรงนี้ไม่ทันครับแตกเลยเมื่อกี้ไม่มีลมลอยเนาะตรงกลางเข้าแล้วด้วยครับตรงกลางยิงเข้าครับเอสบายตีฟรีอยู่ด้านล่างแมนการ์ดเข้ามายิงในระยะปลอดภัยได้ทั้งตรงกลางไปแล้วด้วยครับต้องตัดสินใจจัดการงานแต่เรื่องผิดคีบอกเข้ามาเรื่องลิเวอร์พูลแมนการ์ดอยู่ด้วยครับแล้วยัดนะเอาตัวนี้จัดระเบิดของบริษัทสปอร์ตขึ้นนำไปแล้วในเกมแรก1ต่อ0ครับคุณได้เปิดก่อนอยู่ครับก่อนใหญ่อ่ะแต่ไม่ไหวพี่ท็อปลงขาดตัวตายเลยทำไมขวายข้างนี้เป็นกิ้งมาปาดข้างนี้ข้างครับทำไมครับก็แม่ดูที่เขาบอกว่าต้องระวังจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับได้ได้ถ้าพี่มาคุณจะแบบเมื่อกี้เลยนะแพ้เนี่ยจะเสียละเอาเว้ยเอาเว้ยตะโกนดิตะโกนต่อเอาเวอร์กลางได้มาครับแล้วด้านบนยังมีก๊อตด้วยแล้วโดดนี่แบกยัดเข้าไปก่อนดูกัน2คนพยายามซื้อเวลาให้เพื่อนเคลียร์ครับแต่เคลียร์กันเสร็จด้านขวามีแวนการ์ดตัวนึงเอสไวเข้าไปดันกดดันแบบนี้แล้วเข้าไปได้3ทางแล้วครับแล้วจะพาคีปเข้าอยู่ครับพยายามที่จะหามุมปิดให้ได้ครับแบงค์โดนตอดเข้าไปก่อนครับตรงนี้ปาดเข้าไปสวยกว่าแล้วจับดิแฮปปี้แบบนี้แล้วเอสไวได้ไงไปก่อนแล้วข้างหลังล้ำสุดล้ำตึงล้ำไปถึงหน้าบ้านโอ้ไฟไปจับกันแล้วล้ำไปที่บ่อน้ำแล้วเข้าไปเล่นต่อแบบนี้แล้วพร้อมกับแวนการ์ดแบบนี้ไม่สนอะไรแล้วครับตีบ้านนี่ครับแบบนี้รออะไรแล้วขึ้นนำ 2-0 สำหรับมาเลเซีย CF ก็คือใช่แบบนี้ป่ะการทำมันได้เลยแล้วชิ้นปังตาใหญ่แบบนี้แล้วก็ตาแล้วมาค่อยดิ不要再去线上了，就是不要也去跟对面换血，先稳定野区，你们才可以把你们线给没有满意，对吧？再来一次而已，再开始，再开始老了，对吧？โอ้ยแล้วปัดเดี๋ยวเราไปถึงโอเดอร์บอลแล้วตรงนี้เรียบร้อยเลยน้องแบงค์ครับจังหวะฉกเข้าให้ครับโอ้แล้วไหลต่อมาตรงนี้ด้านหน้าทับหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันคิวจากทางฝั่งของน้องแบงค์เดี๋ยวมากูฟิกแล้วไงเออเห็นแล้วแต่กูหมดเลยมีแค่หนึ่งนะกูรู้แล้วเกี่ยมด้วยเกี่ยมที่ที่บ้านไทยฉี่แล้วให้ทำโบชีนนั่นก็แล้วแต่เกินฉี่เนี่ยแล้วก็บอกว่ามีแค่บางจุดที่บอกว่ามันลื่นไปนิดนึงแล้วก็เรื่องคอมโบคำตอบที่มีตัวเดียวไม่ได้ยากถ้ามันทำให้หลงนี่ตัวเดียวมันจะเจอเพราะมันคือหลบสกิลง่ายไปไหนเราใช้แบบเหมือนฟังป่ะแค่ตอนนี้ฟังโบนะครับเดบ้าหายใช่ป่ะแล้วโบกันนะครับรีเวิร์สตั้งตีสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่ติดก็ไม่ติดผมไม่ได้ถามเลยต่อเลยไม่คุยกันสิครับสิน้ำเขาเหมือนเลยอะไรนี่โอ้ยปา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 
พวกผมนั่นแหละไอ้เหี้ยหนักผมพวกผมนั่นแหละหนักกันอีกเกมสุดท้ายเสียดายอดทนมาสุดๆแล้วไปเล่นจังหวะสุดท้ายพี่แต่ก่อนหน้านั้นเขาวางแผนไว้ดีแบบแผนเกมแรกทั้งสองอ่ะผมว่าแผนดีทำดีมากเขาเลือกมาให้มันเฉพาะทางแบบนั้นแล้วเขาทำได้แบบบีบเราให้ไปตามเขาง่ายก็รู้สึกกุมขมับเชี่ยอายว่าโดน80อะไรเงี้ยธรรมดาอยู่แล้วเกมมันต้องมีแพ้อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้จะยาวขนาดนี้ครับผิดหวังครับผมก็ค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าแบบเราก็เตรียมแผนมาแบบพร้อมมาเจอเขาแต่ว่าพอพลาดเกมแรกไปก็รู้สึกว่าแบบแย่ขึ้นด้วยนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบแพ้เขาไปก็อยากขอโทษแฟนๆบุรีรัมย์ทุกคนนะครับว่าแบบอุตส่าห์มางานกันด้วยนะครับมางานมารอเจอพวกทีมเรานะครับแต่ก็ทำได้ไม่ค่อยดีไม่ดีเลยดีกว่าครับก็ขอโทษด้วยครับก็จะทำในรายการ APL ให้ดีจะไปถึงเป้าหมายให้ได้ครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่มาชมมาให้กำลังใจกันในฮอลล์ทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ตามมาให้กำลังใจในวันที่แพ้ด้วยขอโทษแฟนคลับในวันนั้นด้วยนะครับที่ทำให้ได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อจากนี้ก็พวกเราก็จะพยายามเต็มที่ครับผมจะปรับจูนกันใหม่แล้วก็ทำให้ดีขึ้นครับผมแล้วแม้เราจะแพ้2วันติดแบบนี้ตอนนี้หน้าบูธเราเนี่ยมีคนรอกันอยู่เยอะกว่าบูธอื่นๆเลยมารอสนับสนุนมารอให้กำลังใจมารอถ่ายรูปมารอเชียร์พวกเราทั้งๆที่เราทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบที่เกิดขึ้นที่ไม่น่ามีใครพอใจเขาก็ยังรักเราและเป็นห่วงเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะขอจากพวกเราในวันนี้หลังจากนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราต้องไปขอบคุณเขาแล้วก็ไปดูแลเขาให้ดีๆในฐานะกำลังสำคัญที่อยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าในวันที่เราจะชนะหรือในวันที่เราจะแพ้กันมาโดนบาลังวางไว้ตรงนี้เก็บมันไปเป็นบทเรียนกลับมาเป็นบุรีรัมย์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพร้อมนะ3 2 1บุรีรัมย์ไทยสู้เต็มที่แล้วครับดีครับสงสารน้องๆยังไงก็สู้ต่อไปค่อยไปเอาคืน APL ครับอยากฝากอะไรถึงน้องๆนักกีฬาของเราหน่อยอยากฝากไม่ค่อยอยากฝากอะไรมากฝากเชียร์อย่างเดียวครับเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะแพ้ชนะก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ไปตลอดครับไงแฟนคลับบุรีรัมย์พวกเราทุกคนรักและซัพพอร์ตอยู่เสมออยู่แล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงค่ะนี่เก็บไงวะถูกป่ะเนี่ยมีข้าวไร่ตัวนึงมีข้าวไร่อันนี้ใช่ไหมก็ข้อผิดพลาดในรายการที่ผ่านๆมาพวกเราก็จะเก็บเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นในรายการต่อไปครับผมก็คือ APL ที่จะถึงนี้ครับผมส่วนตัวผมคิดว่าพร้อมนะก็เดาซ้อมกับต่างประเทศมากกว่าคนไทยไปแล้วสไตล์เราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราเล่นกับต่างชาติง่ายกว่าเยอะก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับในรายการ APL ครับพวกเราก็จะไปแก้ไขจุดผิดพลาดของพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยครับรายการหน้า APL พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ谢谢各位粉丝，就是一直支持的那个 BRU 啊，还我们在国际赛的时候会尽我们最大的能力，把我们自己调整好之后，在 APL 的时候打出一个不会后悔的比赛。